สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับ Cook and Eat with Sai Iu วันนี้ชวนพวกเรามาทำอาหารเยอรมันกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเนื้อบดก้อนทอดกันนะคะเป็นเนื้อบดก้อนที่คล้ายๆกับหมูทอดบ้านเรานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสสีขาวแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อบดก้อนทอดที่กี่ในน้ำมันบางๆค่ะทานคู่กันกับซอสสีขาวแล้วก็มันฝรั่งต้มแล้วก็แครอทค่ะเป็นอาหารที่ครบถ้วนทางโภชนาการใน1จานเลยนะคะอาหารจานนี้เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าหมูก้อนซอสไวน์ขาวค่ะรับรองค่ะว่าถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนมสดใส่ในถ้วยนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็บีขนมปังลงไปค่ะเป็นขนมปังแซนด์วิชสีขาวนะคะจะเป็นแบบอบแล้วหรือว่าจะเป็นแบบที่นิ่มๆแบบที่เราทานก็ได้ค่ะพักขนมปังให้เขานิ่มก่อนนะคะเรามาเริ่มต้มมันฝรั่งกันค่ะใครจะถนัดต้มหรือถนัดนึ่งก็ได้นะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเราจะสับหอมใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปในกระทะร้อน1ช้อนโต๊ะตามด้วยหอมใหญ่สับที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะผัดจนหอมใหญ่สุกใสแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะชามผสมใส่เนื้อหมูบดลงไปค่ะใครจะผสมหมูกับเนื้อก็ได้นะคะตามด้วยพาสลีย์สับแล้วก็กระเทียมสับค่ะแล้วก็หอมใหญ่ผัดเนยลงไปค่ะมัสตาร์ดประมาณครึ่งช้อนชาใครไม่มีหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะพริกปาปริก้าป่นค่ะพริกนี้ไม่เผ็ดนะคะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะขยำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะและที่ห้ามลืมคือขนมปังแช่นมค่ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็เราจะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบนๆแบบนี้นะคะปั้นตามขนาดที่เราชอบเลยนะคะจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ปั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะวันนี้ได้ประมาณ5ก้อนแบบนี้ค่ะหอมใหญ่อีกครึ่งนึงเราจะมาหั่นสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะเอาไว้ทำซอสค่ะกระทะเดิมใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ค่ะผัดให้หอมใหญ่สุกใสแบบนี้นะคะใส่มัสตาร์ดครึ่งช้อนชาค่ะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผงปรุงรสผักค่ะใครจะใส่ตอนนี้หรือใส่ทีหลังก็ได้นะคะแล้วตามด้วยไวน์ขาวค่ะผัดสักครู่นึงให้แอลกอฮอล์ในไวน์ขาวระเหยออกให้หมดนะคะปรุงรสก่อนเล็กน้อยนะคะด้วยพริกไทยดำป่นค่ะแล้วก็ใส่ครีมลงไปค่ะแล้วตามด้วยเนยสดนะคะแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันฝรั่งนะคะละลายน้ำก่อนแล้วใส่ลงไปเพื่อที่จะให้ซอสข้นหนืดค่ะ
วนจนกระทั่งซอสข้นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเทใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทอดหมูก้อนแล้วนะคะน้ำมันพืชใส่กระทะค่ะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็วางหมูก้อนทอดลงไปค่ะเราจะใช้การทอดเป็นลักษณะแบบจีๆนะคะใส่หมูก้อนลงไปจนกว่าจะหมดนะคะใช้ไฟอ่อนๆกลางๆค่ะจี่ประมาณด้านละ1นาทีนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะเมื่อสุกได้ที่แล้วก็ยกไปจัดการเสิร์ฟกันเลยค่ะมันฝรั่งของเราที่นึ่งสุกแล้วนะคะปอกเปลือกออกแล้วก็เสิร์ฟใส่จานเลยค่ะตามด้วยหมูก้อนทอดนะคะแล้วก็แครอทต้มค่ะใครจะเปลี่ยนแครอทเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะเสร็จแล้วราดด้วยซอสขาวค่ะโรยด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะเป็นอาหารหนึ่งมื้อที่ครบถ้วนคุณค่าทางโภชนาการเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูค่ะรับรองอร่อยติดใจค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai Ew กับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ